คือว่าพี่ด้วยความที่สไลด์มันยากมากจนเกินไปยากแบบยากแบบไม่ยากไม่ลืมหูลืมตาเลยใช่หนึ่งด้วยมันลงโทษอ๋องั้นพี่ไม่ช่วยละกันนะเดี๋ยวโดนผ่านไม่เป็นไรนะมันเป็นบทลงโทษที่ว่าคุณลูกขวัญบอกว่าให้ไปเอามุกจากพี่ซีรีนมาใช่มาแพ้แล้วเหรอพี่อย่าตอกย้ำคำว่าแพ้ดิเอาเป็นคำว่าอ่ะโดนบทลงโทษแล้วเหรอใช่หนูโดนบทลงโทษซึ่งหนูก็เลยต้องทักมาถามพี่เอากี่มุกนะมุกเดียวมุกเดียวพี่จะเอากี่มุกสักกี่นาทีนะปกติมุกมันแค่ประโยคเดียวไม่ใช่เหรอมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกันว่า10นาทีแล้วใครตอบ10ใครบอก10นาทีตีสักทีนึงได้ไหมแล้วพี่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้หนูด้วยหรือเปล่านะพี่ต้องอ่านให้หนูฟังเป็นตัวอย่างแล้วหรือเปล่านะไม่เอาถ้ามันมีตัวอย่างก็ไม่ขังนี่ก็มิวไมค์พี่ถ้าหนูจะได้ถ้าเอาตัวอย่างอะมิวไมค์เหรอมิวไมค์ละเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้หนูมิวไมค์พี่แล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่เชื่อหนูพี่จะมองแชทอยู่นะฉันมองแชทอยู่นะถ้าสมมติว่าแชทบอกว่าไม่ซีเรียนฉันพร้อมที่จะแบบเคลลี่ไม่รู้พวกนายเป็นคนลูกขวายฉันจริงไหมเนี่ยอันเนี้ยมุกที่ว่าโอเคว่าเนี่ยค่ะแต่ว่าสู้เขาแบบใช่ไหมเงี้ย What ในเมื่อมันไม่มีตัวอย่างไงแปลว่าอันนี้ก็ผ่านแล้วไม่ผ่านอะไรอ่ะพี่ซีรีนเขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะก็เอาใหม่ไงแค่วุบเดียวเท่านั้นพวกนายใครตัดพวกนายโดนแน่ Are you challenging me เธอโดนตัดแน่แล้วพี่จะไปย้ำอีกรอบทำไมล่ะมันก็เห็นอนาคตอยู่นะนะมุกที่ว่าหวานจะตัดขาแต่ก็ไม่สู้ความหวานเวลาที่พวกนายมองมาที่ฉันหรอกนะช่วยตัดคำว่ากิวใส่ต่อท้ายให้หน่อยนะคะมันพูดไม่ครบเอาแบบมั่นใจไงมั่นใจใช่มั่นใจอ่ะมุกที่ว่าหวานจะตัดขาแต่ก็ไม่สู้ความหวานเวลาที่ว่านายมองมาที่ฉันหรอกนะกิวกิวได้ยินเสียงเข่าแล้วพี่เนี่ยหนูได้ยินเสียงพี่ขำแล้วไม่ว่าไปจะตัดแค่ไหนหนูก็ได้ยินเสียงพี่ขำในหน้านี้น่ะ